อย่าตั้งชื่อคลิปว่าสับปะรดครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้อเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆที่จะทำให้พี่น้องเนี่ยสามารถผ่านกฎการหารายได้นะครับเอาเลยครับผมเริ่มต้นนะครับผมอยากจะให้พี่น้องทุกท่านไปที่แอป YouTube Studio ของตัวเองนะครับไปที่แถบตรงที่ข้างล่างนะครับผมชื่อว่าข้อมูลวิเคราะห์ตรงนี้นะแล้วเราก็เลือกไปในส่วนของคำว่าเนื้อหาเสร็จแล้วนะครับพี่น้องก็เอานิ้วเลื่อนลงมาเรื่อยๆจะเจอคำว่าวิธีที่ผู้ชมหาคุณพบนั่นเองนะอันนี้คืออะไรล่ะครับจานวิธีที่ผู้ชมหาคุณพบก็คือยอดวิวในช่องของเรามาจากไหนนั่นเองนะเดี๋ยวผมก็จะมาแกะให้ดูทีละตัวเลยนะครับว่าแต่ละตัวมันสื่อความหมายว่าอะไรนะครับผมเอ้ามาดูตัวแรกกันเลยนะฟีเจอร์การเรียกดูนะครับผมอันนี้เนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับพี่น้องน่าจะเหมือนกับผมก็คือว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนะที่คนเนี่ยมาเจอคลิปเราก็จะ เกิดจากฟีเจอร์การเรียกดูซึ่งมันก็คือหน้าแอป YouTube นั่นเองครับเวลาที่พี่น้องเปิดแอป YouTube ขึ้นมาแล้วระบบส่งคลิปอะไรมาให้ดูแบบนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่าฟีเจอร์การเรียกดูนะส่วนใหญ่น่าจะเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับผมของผมมีถึง 35% เลยนะครับผมอันดับที่2ครับก็คือการค้นหาใน YouTube คืออะไรหรอก็คือการที่คนๆ นึงนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาพิมพ์ค้นหาใน YouTube ด้วยคำว่าเพิ่มยอดวิว YouTube แล้วระบบ AI ของ YouTubeก็แนะนำคลิปขึ้นมาให้กับเขาดูนะถ้าเขาแนะนำคลิปของเราเมื่อไหร่เราก็มีโอกาสที่จะได้ยอดวิวจากคลิปนั้นนั่นเองเห็นไหมครับผมซึ่งของผมเนี่ยอยู่อันดับที่2นะครับอยู่ที่ 23% เลยและของพี่น้องล่ะครับผมอันดับที่2หรือเปล่านะซึ่งผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะแล้วก็อันที่3นะครับผมก็คือนี่ครับวิดีโอแนะนำวิดีโอแนะนำคืออะไรล่ะครับจานก็คือการที่เราเนี่ยดูคลิปอะไรจบแล้วนะแล้วก็ทาง YouTube แหละมีการแนะนำวิดีโออะไรเพิ่มเติมขึ้นมาด้านล่างนั่นเองนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นเดียวกันครับสำหรับผมเนี่ยมีคนที่เขาเนี่ยมาเจอคลิปผมได้ในกรณีนี้เนี่ยก็อยู่ที่ถึง 15.5% เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดเฉพาะ3หัวข้อนี้นะครับเพราะว่าเป็นหัวข้อที่มีผลมากๆนะเรียกได้ว่ารวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณถึง 75% ได้เลยนะครับผมนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสับปะรดเหรอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อนะครับสรุปแล้วนะครับพี่น้องเห็นไหมการที่เราจะได้ยอดวิวจะทำให้คนดูรู้จักเราได้กรักๆมีอยู่ที่3ส่วนส่วนแรกก็คือหน้าแอปนั่นเองตรงนี้นะครับผมเห็นไหมก็คือเปิดแอป YouTube ขึ้นมาแล้วระบบส่งคลิปของเราไปให้กับคนคนนั้นดูซึ่งหน้าแอปของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะจะโชว์คลิปไม่เหมือนกันอันที่2นะครับผมก็คือเมื่อเราดูคลิปจบแล้วทางระบบแนะนำคลิปต่อไปอะไรให้กับเราอันนี้ก็คือการแนะนำซึ่ง2ตัวนี้นะครับรวมกันแล้วเนี่ยสูงถึงประมาณ 50% ของยอดวิวในช่องเลยนะแล้วก็อันที่3นะครับก็คือเวลาที่คนพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่าอะไรแล้วเนี่ยระบบก็จะเอาคลิปเราเนี่ยไปให้กับคนเนี่ยกลุ่มนั้นได้เจอคลิปเราหรือที่เรียกว่า YouTube SEO นั่นเองอันนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ 23% ครับผมนะตอนนี้ครับผมเชื่อมั่นว่าคำถามของพี่น้องเนี่ยจะต้องถามผมแน่นอนว่าเอ๊ะจานทำยังไงดีเนี่ยที่จะให้ AI YouTube เนี่ยเอาคลิปของเราไปโชว์ที่หน้าแอปใช่ไหมเอาคลิปของเราแล้วครับผมไปวางไว้ที่คลิปต่อไปที่คนนั้นเนี่ยได้ดูคลิปนั้นแล้วก็เอาคลิปของเราไปโชว์ในกรณีที่คนดูพิมพ์ค้นหาคำต่างๆใช่ไหมพี่น้องจะต้องถามผมแน่นอนครับว่าจะทำอย่างไรดีเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจะทำอย่างไรดีนะครับผมนะต้องบอกก่อนเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยผม
ก็ไม่ได้อ้างอิงจากสถิติอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับมาจากการที่ผมเนี่ยได้ลุยป่าฝ่าดงเจ้าตัว YouTube มา14ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2553นะครับผมนะปัจจัยที่ผมคิดว่าสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะที่จะทำให้คนนะครับค้นหาคลิปของเราเจอคือเรื่องของการตั้งชื่อคลิปนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับอันนี้มาจากประสบการณ์ของผมนะถ้าพี่น้องท่านไหนเห็นแตกต่างอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับเรื่องของการตั้งชื่อคลิปนะเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะต้องถามผมต่อว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วเราจะต้องตั้งชื่อคลิปอย่างไรดีหรออันนี้น่าสนใจนะครับผมนะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเนี่ยนะครับมีคนคนหนึ่งพิมพ์ค้นหาคำว่าสับปะรดแล้วเนี่ยนะครับแล้วการที่ผมเนี่ยอยากจะให้ระบบเอาคลิปของผมที่ทำเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อสับปะรดเนี่ยขึ้นมาโชว์ให้กับคนคนนั้นได้เห็นคลิปของผมหลักการของเราก็คือว่าเราจะต้องตั้งชื่อคลิปวิดีโอให้มีคำนั้นอยู่ในชื่อคลิปด้วยก็คือจะต้องมีคำว่าสับปะรดอยู่ในชื่อคลิปแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องหลายคนก็จะบอกว่าโหอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยเราก็รู้มานานแล้วใช่ครับผมนะบางท่านอาจจะรู้แล้วแต่มันมีรายละเอียดอะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับผมนะก็คือบางคนบอกว่าเอ้ยอาจารย์อันนี้เราก็รู้มานานแล้วแล้วเราก็ทำไปแล้วด้วยทุกคลิปแต่ทำไมเนี่ยเวลาที่คนหรือเราพิมพ์ค้นหาคำว่าสับปะรดเนี่ยทำไมมันไม่เจอคลิปเราเลยมันเกิดจากอะไรล่ะครับตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องไม่แปลกนะครับที่เราจะไม่เจอคลิปของเราเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมเหตุผลก็คือว่าสิ่งที่ผมเนี่ยได้แนะนำพี่น้องไปเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับผมมันเป็นเพียงแค่ 23% เท่านั้นนะครับที่พี่น้องทำไปแต่พี่น้องเนี่ยยังขาดปัจจัยอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งนี้อีก 50% ที่จะทำยังไงก็ได้ให้ AI ของ YouTube นะครับผมนำคลิปของเราเนี่ยไปไว้ที่เจ้าตัวหน้าแอปหรือว่าเอาคลิปของเราเนี่ยไปอยู่ในส่วนของการแนะนำซึ่งตัวนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถ้าพี่น้องไม่ทำตรงนี้แล้วบอกได้เลยครับว่าโอกาสที่จะผ่านกฎหารายได้ยากแน่นอนนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นเลยครับผมก่อนที่พี่น้องเนี่ยจะไปดูเจ้าตัวฝั่งนี้นะครับผมนะพี่น้องท่านไหนครับที่เป็นคนธรรมดานะครับที่ไม่มีแต้มต่ออะไรเลยหรือว่าเป็นคนตัวเล็กเนี่ยแต่อยากจะมีรายได้จาก YouTube แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับผมมีโปรแกรมพี่เลี้ยงปั้นช่อง YouTube ให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับในการที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วิเคราะห์ตัวตนเลยว่าพี่น้องจะทำคลิปอะไรแบบไหนดีที่จะมีโอกาสมีรายได้ได้ไวแล้วก็ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีการวางแผนคิดคอนเทนต์การปรับแต่งช่องทุกอย่างเรียกได้ว่าทำยังไงก็ได้ให้พี่น้องมีรายได้จาก YouTube นะถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจอย่างไรก็ทักมาคุยกันได้ที่รายที่ชื่อว่า @sek YouTube ตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ้าวพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เหลืออีก 50% กันดีกว่าว่ามันคืออะไรล่ะครับผมนี่นะครับอีก 50% ก็คือนอกจากคนดูค้นหาเจอคลิปเราแล้วนะครับมันไม่เพียงพอนะคือเราจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้คนเนี่ยต้องคลิกดูคลิปของเราด้วยนะเพราะว่าถ้าคนเนี่ยคือถ้า AI เอาคลิปของเราไปโชว์ให้คนดูได้เห็นแต่ถ้าคนดูไม่คลิกดูเมื่อไหร่นะครับแบบนี้เนี่ย AI ก็จะมองว่าคลิปของเราไม่มีคุณภาพแล้วเขาก็จะเอาคลิปของเราเนี่ยไปส่งให้กับคนดูเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งแทบไม่ส่งเลยนี่แหละครับคือเราต้องทำให้คนคลิกดูให้ได้แล้วเราจะทำอย่างไรดีล่ะคนถึงจะคลิกดูนะครับผมนี่ผมขออนุญาตถามพี่น้องนิดนึงนะครับผมสมมติว่าผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับสับปะรดแล้วผมก็ตั้งชื่อคลิปว่าวิธีการเลือกซื้อสับปะรดคำถามผมนะครับก็คือถ้าพี่น้องเนี่ยได้ยินชื่อคลิปหรือเห็นชื่อคลิปตัวนี้แล้วท่านไหนบอกว่าโอ้กดดูคลิปนี้แน่นอนให้พิมพ์ในคอมเมนต์หมายเลขหนึ่งได้เลยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าโหอาจารย์วิธีการเลือกซื้อสับปะรดฟังแล้วมันก็เฉยเฉยไม่คิดไม่คลิกดูหรอกปัดผ่านเลยให้พิมพ์หมายเลขสองในคอมเมนต์ได้เลย
นะครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมเนี่ยผมถึงให้พี่น้องนะว่าอย่าตั้งชื่อคลิปว่าสับปะรดนะครับเพราะอะไรครับผมเพราะว่านี่นั่นเองนะครับผมอันนี้ต้องขออนุญาตช่องของเจ๊กุ้งนะครับแล้วก็ช่องของไล่ภูอ่าวน้อยด้วยนะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับผมนะทั้ง2คลิปนี้เนี่ยก็คือผมไปดูแล้วนะเรียกได้ว่าแนวทางหลักๆใกล้เคียงกันก็คือวิธีการเลือกซื้อสับปะรดอย่างไรเนี่ยที่จะได้สับปะรดเนี่ยเนื้อฉ่ำๆหวานๆอร่อยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าลงมาแล้วเนี่ยระยะทางระยะเวลาก็ใกล้เคียงกันก็คือประมาณ2ปีใช่ไหมเห็นไหมพี่น้องนะแต่ทำไมเนี่ยยอดวิวครับผมโอ้โหต่างกันเนี่ยประมาณถึง6เท่าเลยเพราะอะไรล่ะครับพี่น้องลองสังเกตดีๆเพราะอะไรครับผมคลิปของเจ๊กุ้งตั้งชื่อว่าวิธีเลือกสับปะรดให้หวานแต่คลิปของไร่ภูอ่าวน้อยตั้งชื่อคลิปว่าไม่โดนหลอกอีกต่อไปเทคนิคเลือกสับปะรดเนื้อฉ่ำพี่น้องพอเห็นอะไรไหมครับผมนี่แหละครับผมทำไมผมถึงบอกว่าอย่าตั้งชื่อคลิปว่าสับปะรดนั่นเองนะเพราะอะไรครับผมเพราะว่านี่ครับผมการที่เราเนี่ยอยากจะให้คนนะครับคลิกดูคลิปของเรานะครับในยุคนี้เนี่ยการที่เรามีคำหลักแบบที่ทำตอนแรกเนี่ยก็คือคำว่าสับปะรดแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้คลิปเลือกซื้อสับปะรดเนี่ยมันมีมากมายเป็นพันเป็นหมื่นคลิปเลยนะครับสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากคลิปอื่นๆก็คือเราจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับผมก็คือจะต้องทำการปรุงแต่งใหม่เติมคำลงไปทำให้มันดูกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะยกตัวอย่างจากคลิปเมื่อกี้นี้นะครับผมนี่นะทำไมเขาถึงได้ยอดวิวต่างจากคลิปของพี่เจ๊กุ้งถึง6เท่าเพราะว่านอกจากเขามีคำหลักแล้วก็คือคำว่าเลือกสับปะรดเขาจะมีการตกแต่งเติมคำลงไปด้วยคำว่าไม่โดนหลอกอีกต่อไปนะนี่แหละครับก็คือหัวใจของเราเลยนะครับที่จะทำให้เรานะครับนะได้มีโอกาสจะได้ยอดวิวมากขึ้นแล้วก็มีคนดูมากขึ้นมาหลายก็มีโอกาสจะได้ชั่วโมงมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสจะผ่านกดหารายได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องจะถามผมนะว่าอาจารย์แล้วเราจะเติมคำอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะจริงๆเนี่ยผมมีโอ้โหคำต่างๆที่เอาไว้เติมลงไปเนี่ยอีกเพียบเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเติมคำว่าแบบไหนดีที่สุดนะครับก็จะเป็นประมาณว่าเลือกสับปะรดแบบไหนได้สับปะรดหวานฉ่ำที่สุดฟังแล้วเป็นไงครับผมน่าคลิกไหมนะหรื ตั้งชื่อคลิปประมาณว่าคุณจำไว้นะวิธีการเลือกซื้อสับปะรดให้ฉ่ำต้องทำแบบนี้อ้าวฟังแล้วเป็นไงครับผมน่าคลิกไหมล่ะครับผมนะหรือประมาณว่าหยุดดูคลิปนี้ถ้าอยากได้สับปะรดฉ่ำๆหวานหวานแจ๋วไหมครับรู้หรือไม่ว่าวิธีการเลือกซื้อสับปะรดยังไงให้หวานต้องทำแบบนี้น่าคลิกไหมเห็นไหมครับอย่าทำแบบนี้ถ้าไม่อยากได้สับปะรดที่ไม่หวานก็น่าสนใจพลาดไม่ได้เทคนิคดีๆในการเลือกซื้อสับปะรดนี่นะครับผมก็คือจะต้องเติมคำลงไปนะยุคนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับผมเห็นพี่น้องหลายท่านเลยก็คือตั้งชื่อคลิปมีแต่คำหลักอย่างเดียวก็คือคำว่าเลือกสับปะรดแบบนี้ไม่ผิดนะครับผมแต่พี่น้องเนี่ยจะขาดอีก 50% ทางด้านขวามือนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยเขามีโอกาสคลิกแล้วเขาจะมีโอกาสที่จะได้มาดูคลิปเราแล้วเราจะได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50% เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมนะพี่น้องท่านไหนครับผมอยากจะได้การเติมคำอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆหรือว่าพี่น้องท่านไหนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะทำช่องอะไรดีเลยนะหรือว่าทำช่องแล้วไม่มีรายได้อย่างไรก็ทักมาคุยกับผมได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า @sek_youtube ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรพี่น้องอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรก็มาปรึกษากันได้เลยนะครับสรุปแล้วนะครับผมก็คือนี่นะครับถ้าพี่น้องเนี่ยได้มีการเติมคำเมื่อไหร่พร้อมกับคำหลักโอกาสที่คนจะคลิกดูมากขึ้นพอคลิกดูมากขึ้นนะครับผมนะทางระบบเนี่ยก็จะมองว่าคลิปเรามีคุณภาพแบบนี้เขาก็มีโอกาสที่จะเอาคลิปเราไปโชว์หน้าแอปหรือว่าไปใส่ตรงวิดีโอแนะนำเพิ่มเติมมากขึ้น
นะครับแล้วเราก็ทำ YouTube SEO ไปแล้วด้วยโดยการเอาคำหลักอยู่ในชื่อคลิปไปแล้วก็มีโอกาสที่คนดูจะค้นหาเจอคลิปเรามากขึ้นเรียกได้ว่าทำครบเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่เราจะผ่านกดหารายได้ก็จะมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับนะเอาไปปรับใช้ดูได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ครับผมฝากนิดนึงนะครับผมพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่อยากจะซื้อของขวัญนะครับให้กับญาติผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญวันเกิดอะไรก็แล้วแต่นะพอดีพี่สาวผมเนี่ยขายซาลาเปาแนวแพลนเบสอยู่นะเรียกได้ว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่ว่าจะเป็นเจวีแกนมังสวิรัติเนี่ยกินได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะซาลาเปาแพลนเบสคุณล้วงควงตะหลิวนะอันนี้คือคุณล้วงคือแม่ผมนะนะครับมีไส้อย่างเช่นเม็ดบัวไส้เห็ดถั่วลูกไก่มันโถผักชีลาวแอลมอนด์ช็อกโกแลตฟักทองญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับคือพี่น้องสั่งซื้อกี่ลูกก็ได้ผมจะมอบอีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัตเรียกได้ว่าสอนทุกจุดจิ้มทุกเม็ดแคปเจอร์รูปภาพให้ดูพี่น้องเอาไปทำตามผมว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงพี่น้องก็ดูจบแล้วก็ทำเป็นเลยนะครับปกติขายอยู่ที่490บาทแต่อันนี้ไม่ขายมอบให้ฟรีเลยเพียงแค่สั่งซื้อซาลาเปากี่ลูกก็ได้นั่นเองนะติดต่อได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่าแอดแกรนมาล้วงได้เลยตรงนี้นะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับผมที่ช่วยอุดหนุนพี่สาวของผมเองนะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมชีวิตคนเราสั้นนักนะครับจงทำในสิ่งที่ชอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำพี่น้องอยากจะทำอะไรอย่ามัวมั่งงุมมั่งงาหลาอยู่จะทำไม่ทำจะทำไม่ทำทำไปเลยพี่น้องนะถ้ามันมีปัญหาอะไรอย่างไรเราก็ค่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆแล้วหนทางข้างหน้าความสำเร็จก็จะมาหาเราในไม่ช้านั่นเองครับนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับผมที่ยังไม่มีไมโครโฟนอย่างไรนะอันนี้เป็นไมค์ไร้สายที่ผมใช้มาตลอดเลยทุกคลิปของผมเนี่ยทำไมเสียงชัดจังจานเพราะว่าใช้ไมค์ตัวนี้ไมค์ J11 เป็นไมค์ไร้สายนะใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆครับผมเอาตัวนี้เสียบเข้าไปที่ตูดมือถือปุ๊บเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สัญญาณดีด้วยระยะห่างประมาณ5เมตรเสียงยังชัดอยู่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียงรบกวนเลยนะตัวนี้ตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เวลาชาร์จง่ายมากๆครับผมเสียบตูดเลยโบะเสียบกับ USB เสียบไปชาร์จเสร็จแล้วจบแล้วตัวนี้ J11 นั่นเองพี่น้องก็สามารถสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมพี่น้องดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามให้นะครับพี่น้องท่านไหนยังไม่ผ่านกฎอย่างไรผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการที่จะสู้ไปด้วยกันแน่นอนนะครับลงมือเฮ็ด